ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ไว้ไม่โง่นะฮะสำหรับผมวันนี้แชมป์300รับหน้าที่ในการพูดถึงการประมูลรถยนต์แบบรู้ไว้ไม่โง่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการขั้นตอนการประมูลลงทะเบียนการเตรียมตัวที่คุณจะเริ่มมาประมูลรถวันนี้เราอยู่ที่สาขาการประมูลตรงเหม่งจ่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปพูดถึงเรื่องขั้นตอนการประมูลแบบลึกๆทุกอย่างแบบละเอียดหลังจากที่ผมทำคลิปไปหลายๆคลิปไม่ว่าจะการประมูลต่างๆหรือการทำเรื่องรถต่างๆมีคนหลายคนคอมเมนต์มาต่างๆนะฮะว่าอยากให้ทำเกี่ยวกับรู้ไว้ไม่โง่สำหรับการประมูลรถยนต์มือ2ไม่ว่าจะเป็นตัวรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ในสำนักงานใหญ่ของสหการประมูลนะครับเป็นสิ่งแรกที่คุณจะเดินเข้ามาแล้วจะเจอนะฮะประชาสัมพันธ์และสถานที่รองรับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟต่างๆสิ่งแรกที่คุณจะเริ่มประมูลถ้าคุณไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นคุณสามารถมาสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะฮะแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าคุณจะประมูลรถยนต์มือ2ในวันนี้สามารถเดินไปลงทะเบียนได้วันนี้เรามีไกด์พาทัวร์ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการประมูลรถยนต์ประมูลรถจักรยานยนต์เช่นการลงทะเบียนการประมูลมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปพบกับเขาเลยนะฮะสำหรับคนที่จะแนะนำวันนี้พาเที่ยวสถานที่แห่งนี้และขั้นตอนต่างๆนะครับเรามาถึงจุดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสำหรับไกด์แสนสวยวันนี้นะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะทรายนะคะก็วันนี้ทรายก็จะพาพี่แชมป์มารู้ขั้นตอนการประมูลรถว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนบ้างค่ะดีเลยฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มประมูลรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับวันนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับได้เลยค่ะยินดีค่ะงั้นเราไปสู่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่แชมป์เชิญค่ะสำหรับลูกค้ารายใหม่นะคะพี่แชมป์ก็คือพี่แชมป์จะต้องนำบัตรประชาชนค่ะให้กับทางเจ้าหน้าที่ค่ะเรียบร้อยแล้วฮะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่แชมป์ก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับบัตรคิวแล้วนะคะทีนี้ค่ะก็จะต้องรอเขาเรียกคิวนะคะเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้เลยแต่ว่าส่วนรอบหน้าถ้าพี่แชมป์มาค่ะไม่ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้แล้วเรามากดคิวตรงปุ่มนี้ได้เลยค่ะเรามาถึงขั้นตอนการประมูลผมจะลงทะเบียนประมูลเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างฮะแค่บัตรประชาชนแล้วก็สำหรับที่จะประมูลรถยนต์นะคะก็เงินสดมาจำป้าย20,000 บาทถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เงินสดมาจำป้าย5,000 บาทค่ะแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะประมูลรถยนต์แต่ผมไม่ได้รถยนต์อ่ะผมจะไปประมูลจักรยานยนต์ได้ไหมฮะก็ใช้ป้ายนั้นสามารถยกรถจักรยานยนต์ได้เลยเท่ากับผมลงทะเบียน 20,000 บาทใช่ค่ะนะครับก็จะยกทั้งรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็ได้แล้วผมทำป้ายจักรยานยนต์มาแล้วจะยกรถเก่งได้ไหมฮะไม่ได้ค่ะพี่แชมป์ก็ต้องวางเป็นรถยนต์แทนอ๋อแต่ถ้าคุณลงทะเบียนเป็นรถยนต์สามารถยกทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ใช่ไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตรอคิวแป๊บนึงแล้วกันครับได้เลยค่ะก่อนเลยนะคะหรือว่าลานที่4ของเราค่ะพี่แชมป์มันคือลานรถจักรยานยนต์ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะจักรยานยนต์มีประมูลวันไหนบ้างครับมีที่นี่นะคะก็จะมีประมูลทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์ค่ะบิ๊กไบค์ค่ะก็จะมีทุกวันอังคารที่2ของเดือนค่ะแล้วก็จะมีทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะจะมีการในการประมูลใช่ไหมคะอย่างเช่นคันนี้สมมติว่าเริ่มต้นที่25,000 บาทถ้าสมมติว่าเราจะสู้กันเนี่ยรถที่ราคาไม่เกิน100,000 บาทเนี่ยเราสู้กันครั้งละ1,000 บาทถ้าราคา100,000 บาทขึ้นไปเราจะสู้ครั้งละ2,000 บาทถ้าสมมติว่าของพี่แชมป์เนี่ยประมูลราคาจบที่30,000ก็บวกไปภาษี 7% ค่าใช้จ่ายอื่นที่มีในรายการเช่นเป็นค่าเช็คต้น107 บาทค่าทำกุญแจค่าขนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเสียแต่พวกนี้จะมีรายละเอียดแจ้งอยู่แล้วในขั้นตอนก่อนเริ่มประมูลใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีอยู่ในรายการเลยนะคะของรถจักรยานยนต์เนี่ยค่าดำเนินการของเราอยู่ที่1,605 บาทค่ะคันนี้เรามีค่าทำกุญแจนะพี่ชันก็ต้องเสียค่าทำกุญแจ321 บาทใช่ก็คือจบเท่าไหร่บวกแวด 7% บวกค่าดำเนินการบวกอีก321 บาทใช่แล้วค่ะแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรฮะว่าลิสต์การประมูลเนี่ยเราเข้าไปดูที่ไหนได้บ้างรายการการประมูลใช่ไหมคะพี่ชันก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยที่ www.auct.co.th หรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นไม่สะดวกที่ดูผ่านเว็บก็ดูผ่านในแอปพลิเคชันก็ได้แอปพลิเคชันออฟเฟนของเราค่ะอันนี้คือลานประมูลรถจักรยานยนต์มีกี่ลานครับลานประมูลรถจักรยานยนต์มี1ลานลานเดียวค่ะก็คือลานที่4รถยนต์จะมีทั้งหมด3ลานค่ะก็เป็นลานที่1ลานที่2และลานที่3ค่ะอาจจะให้คุณทรายแนะนำหน่อยว่าขั้นตอนการประมูลแต่ละลานแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะฮะใช่ค่ะ
ตอนนี้ค่ะทรายก็พาพี่แชมป์นะคะมาอยู่ในลานรถยนต์แล้วค่ะพี่แชมป์โอ้โหมันมีหลายลานมากเลยครับอยากรู้ข้อแตกต่างของแต่ละลานครับลานที่1กับลานที่2อะค่ะก็จะเป็นราคาที่ยังไม่รวมแวตลานที่1เนี่ยจะเป็นรถที่ปีต่ําหน่อยนะคะแต่ว่าลานที่2เนี่ยก็จะเป็นรถที่ปีใหม่ขึ้นลาน1ลาน2เนี่ยมีทั้งเก๋งและกระบะใช่มั้ยครับใช่ค่ะมีทั้งเก๋งแล้วก็กระบะรถตู้ก็มีค่ะลานที่พิเศษคือลานที่3ค่ะพี่แชมป์ลานที่3ที่พิเศษนะคะก็จะเป็นรถที่ปีใหม่แล้วก็จะรวมแวตแล้วค่ะแล้วก็เป็นห้องปรับอากาศด้วยผมเนี่ยเคยเห็นที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขานั่งประมูลกันอยู่ในห้องแอร์ประเทศไทยมีเหมือนกันใช่มั้ยฮะเดี๋ยวผมขอไปเยี่ยมชมหน่อยดีกว่าครับไปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะทรายก็พาพี่แชมป์มาลาน3แล้วลานที่ปรับอากาศเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าค่ะมันดูเป็น VIP มากๆลบภาพสมัยก่อนในการประมูลรถยนต์เลยที่มาถึงแบบร้อนๆมีเป็นเต็นท์แล้วก็ยกกลางแดดนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมและ VIP มากขึ้นนะฮะพูดถึงเรื่องการประมูลรถยนต์แล้วเราอยากรู้ขั้นตอนในการประมูลฮะรถยนต์นะคะก็ถ้าลดราคาไม่เกิน1ล้านบาทก็จะสู้ครั้งละ 2,000 บาทแต่ถ้าลดราคาที่1ล้านขึ้นไปก็จะยกครั้งละ 10,000 บาทค่ะการประมูลของเราก็จะมีแบบ2แบบค่ะพี่ชั้นเห็นตรงจอด้านนี้ไหมคะผมสงสัยมากๆนะมันมีสีเขียวกับสีเหลืองใช่ค่ะก็สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสำหรับลูกค้าออนไลน์ก็มันจะขึ้นว่าออนไลน์แต่ว่าถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยมันจะขึ้นว่าออนไซต์ก็คือลูกค้าที่อยู่หน้าร้านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่นั่งอยู่ในนี้ไม่สะดวกก็ไปดูรถด้านนอกแล้วก็มีจอมอนิเตอร์ตรงนี้ให้ลูกค้าดูได้ดูรายละเอียดของตัวรถหรือว่าฟังทางโฆษกพูดก็ได้ค่ะสร้างความสะดวกสบายในการประมูลแบบรูปแบบใหม่นั่งอยู่ในห้องแอร์บอกข้อมูลมีรูปให้ดูด้วยสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนชอบที่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราประมูลอาจจะต้องมาเจอกันแบบว่าสมมติพ่อค้ากับพ่อค้าเจอกันเขาก็อยากได้เราก็อยากได้ช่วยบอกขั้นตอนการประมูลแบบออนไลน์หน่อยฮะง่ายๆเลยลูกค้าก็เข้าไปสมัครที่เว็บไซต์ของสหการประมูลนะคะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า www.aucd.co.th ค่ะหรือไม่ถนัดก็พิมพ์ว่าสหการประมูลได้เลยผ่านมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าคอม PC ก็ได้ค่ะสมัครได้เลยค่ะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่ารหัสกับพาสเวิร์ดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อพี่แชมป์โอนเงินผ่านบัญชีทางสหการประมูลแล้วเท่านั้นค่ะก็ขั้นตอนคล้ายๆกับออนไซต์แหละแต่เปลี่ยนจากออนไซต์ให้เป็นระบบออนไลน์นะฮะเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับคนหลายๆคนที่ไม่ต้องเดินทางมาถึงที่นี่นะฮะตอนนี้ผมนะฮะประมูลมาได้2คันผมอยากจะกลับบ้านแล้วว่าไม่รู้ต้องทำยังไงขั้นตอนในการจ่ายเงินครับได้ค่ะก็เดี๋ยวทรายจะพาพี่แชมป์นะคะไปกดบัตรคิวด้านโน้นนะคะก็เดี๋ยวรอเรียกคิวแล้วเราก็ชำระเงินกันค่ะไปดีกว่าครับไปเลยค่ะตอนนี้นะฮะเรามาถึงจุดรับบัตรคิวแล้วต้องทำยังไงต่อครับคุณทรายกดปุ่มตรงนี้ได้เลยว่าชำระเงินรับรถนะคะโอเคอันนี้ค่ะบัตรคิวรอเรียกนะคะขั้นตอนการชำระเงินเป็นยังไงบ้างฮะขั้นตอนการชำระเงินใช่ไหมคะถ้าพี่แชมป์ค่ะสะดวกนะคะชำระ 100% เลยนะคะพี่แชมป์ก็จ่ายไปเลยเต็มไปเลยแล้วก็นำรถกลับบ้านได้เลยแต่ถ้าพี่แชมป์ไม่สะดวกก็ให้ชำระก่อน 10% แล้วภายใน3วันทำการค่อยโอนชำระอีก 90% รถสามารถฝากไว้ได้7วันแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้ผมเป็นยูเซอร์ที่มาประมูลเพื่อใช้รถเนี่ยอยากจะจัดไฟแนนซ์อะไรเงี้ยเงินสดไม่พร้อมทำยังไงเนี่ยฮะแชมป์ก็สามารถของกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ได้เลยครับผมได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยฮะบริการครบทุกอย่างสำหรับทั้งยูเซอร์และพ่อค้านะครับเห็นว่าตอนนี้เรามีแคมเปญดีๆจากสหการประมูลด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็คือแคมเปญฟินแลกแตกจริงค่ะนี่นะครับรถมิซูโอกะนะคะมูลค่ากว่า1,800,000 บาทเลยค่ะพี่แชมป์ขั้นตอนการร่วมสนุกเป็นยังไงฮะง่ายๆเลยนะคะสำหรับเป็นลูกค้ารายใหม่เลยสมัครออนไลน์เข้ามาใช่ไหมคะลูกค้าก็ได้แล้วบัตรคูปองนี้1ใบค่ะถ้าวางเงินประจำก็ได้อีก2ใบเป็น3ใบแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่มาหน้าร้านต้องเป็นนิวเลยนะคะมาลงทะเบียนตรงนี้ได้1ใบวางมัดจำได้2ใบค่ะถ้าลูกค้าประมูลรถได้นะคะรถจักรยานยนต์ค่ะก็จะได้รับเพิ่มอีก3ใบรถยนต์จะได้รับเพิ่มอีก10ใบค่ะต่อ1คันใช่ค่ะไม่สนว่าราคาเท่าไหร่พอแค่ประมูลได้รถยนต์จะประมูลหลักพันหลักหมื่นหลักแสน10ใบใช่แล้วค่ะมอไซค์จะประมูลหลักหมื่นหลักพัน3ใบใช่ค่ะนะครับก็สามารถร่วมลุ้นกับฟินแลกแจกจริงนะฮะกับมิซูกะรถใหม่คันละ 3-4 ล้านนะไม่ใช่ล้าน9นะผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะทั้งได้รถไปใช้ในราคาพิเศษจากการประมูลรถยนต์แล้วยังมีโอกาสร่วมลุ้นของรางวัลมูลค่าเกือบ2ล้านบาทแล้วแคมเปญที่แจกเนี่ยครับมันมีระยะร่วมสนุกเนี่ยเวลาเท่าไหร่ครับถึงสิ้นปีนี้ค่ะแล้วเราก็จะจับรางวัลผู้โชคดีนะคะในวันที่16มกราคม2564ค่ะแค่นี้ครับกติกาง่ายๆนะฮะสามารถเข้ามาร่วมประมูลรถยนต์และร่วมลุ้นรถไปกับเราด้วยกันนะฮะ
นี่ครับมิซูโอกะคันจริงมีโชว์ให้ที่หน้าสาขาประมูลนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องทรายมากนะฮะยังไงฝากช่องทางการติดต่อของสาขาประมูลด้วยครับค่ะช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ @thaiauct อย่าลืมแอดด้วยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์020336555ค่ะส่วนช่องทางมีเดียอื่นๆนะคะขึ้นตามลิงก์นี้เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าสหการประมูลเปิดรับประมูลรถยนต์บุคคลซึ่งสามารถนำรถเข้ามาประมูลได้ไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างฮะก็ง่ายๆเลยค่ะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์สหการประมูลค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกค้าเอารถเข้ามาให้เราประมูลได้เลยเห็นบอกว่ามีการตรวจเช็คสภาพฟรีใช่ค่ะตั้งแต่ทุกขั้นตอนใช่แล้วค่ะจนขายจบเลยค่ะพี่แชมป์ได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องทรายมากๆนะฮะที่ให้ข้อมูลแบบชัดเจนต่างๆแบบครบถ้วนไขข้อข้องใจให้กับแฟนคลับ300กะรัตไลท์โชว์รูมนะฮะบอกเลยนะฮะแค่ดูคลิปนี้แล้วมาประมูลมีโอกาสได้รุ้นรับรถมูลค่าเกือบ2ล้านบาทนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยฝากติดตามแฟนเพจของ300กะรัตไลท์โชว์รูมด้วยนะฮะและ LINE แอดของ300 @300_กะรัตไลท์ FC นะฮะอย่าลืมถ้าใครชอบกดไลค์แอนด์แชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมากับรู้ไว้ไม่โง่เรื่องอะไรฝากติดตามด้วยฮะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ